ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกกต.ไม่กังวลหลังศาลอาญาทุจริตรับฟ้องคดีถูกธนาธรยื่นฟ้องปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมั่นใจทำหน้าที่ตามกฎหมายรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แจ้งว่ากรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำสั่งในชั้นตรวจคำฟ้องคดีหมายเลขดำอท.168/2562ที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ยื่นฟ้องกกต.ทั้ง7คนในความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.พุทธศักราช2560มาตรา69และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบมาตรา83และ89ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เลขาธิการกกต.ชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมส่งเอกสารส่งศาลภายในวันที่19ธันวาคมนี้ว่าที่ประชุมกกต.ได้มีการหารือเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่นายธนาธรยื่นฟ้องและไม่ได้มีความกังวลเนื่องจากเห็นว่าในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญได้บอกไว้แล้วว่าการส่งคำร้องของกกต.ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกกต.ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรอีกทั้งประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นกรณีความปรากฏต่อกกต.แต่กรณีที่นายธนาธรร้องว่าคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนยังไต่สวนไม่เสร็จเป็นเรื่องของการดำเนินคดีทางอาญาตามมาตรา151กรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแต่มาลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งประเด็นนี้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนยังไต่สวนไม่เสร็จหากคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดำเนินการแล้วเสร็จก็จะมีการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะถ้าไม่ดำเนินการกกต.ก็จะมีความผิดตามมาตรา157กกต.แจ้งว่าสำหรับกรณีที่พรรคอนาคตใหม่ไม่สามารถส่งเอกสารหลักฐานการกู้เงินจากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้ภายในวันที่2ธันวาคมซึ่งกกต.ได้กำหนดที่ประชุมเห็นว่าการที่ก่อนหน้านี้พรรคอนาคตใหม่ขอเวลาจัดส่งเอกสาร120วันมีเจตนาต้องการถ่วงเวลาอยู่แล้วจึงให้โอกาสจัดส่งเอกสารภายในวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาเพราะเอกสารที่กกต.ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหมายเรียกเป็นเอกสารที่อยู่ในครอบครองของพรรคอนาคตใหม่อยู่แล้วไม่ต้องรอรอบเวลาเพื่อที่จะรวบรวมและถือเป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อพรรคอนาคตใหม่ที่จะยืนยันให้กกต.เชื่อว่ามีการกู้ยืมเงินจริงเมื่อพรรคอนาคตใหม่ไม่สามารถนำส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ก็ถือเป็นผลเสียต่อพรรคเองดังนั้นกกต.จึงมีมติให้ตัดพยานหลักฐานที่เหลือและให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนพิจารณาจากพยานหลักฐานที่พรรคอนาคตใหม่ส่งมาบางส่วนก่อนหน้านี้และให้เสนอที่ประชุมกกต.พิจารณาในวันที่11ธันวาคมนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ